ไปดูทางฝั่งของน้องบัวพิชยา FC กันบ้างนะคะล่าสุดวันเสาร์ที่17กันยายนนี้ค่ะมีคิวจะพบกับอยุธยา FC นะคะในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะสำหรับแมตช์นี้ทางฝ่ายของกุนซือทีมออกมายอมรับนะคะว่าอยุธยา FC นี่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะธีระเวคินศรีหวงกุนซือของทีมบอกถึงเกมนี้ค่ะว่ามีการศึกษาทีมอยุธยา FC มาพอสมควรนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่มีนักเตะเก๋าเกมเล่นกันเป็นจำนวนมากนักเตะอย่างเช่นแคนเดลแจ็คเดอะซิงอัมพายมุทาพรโจเซฟโอบามาอดิศักดิ์อาสายุทธสุพรรณหาดคำชื่อเหล่านี้ล่ะค่ะเราคุ้นหูกันมาดีหลายคนนะคะแต่ละคนก็ผ่านมาทั้งไทยลีกแล้วก็ศึกดิวิชั่น1แล้วค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายธีระเวคินก็เชื่อว่าทีมของตนเนี่ยได้มีแผนรับมือไว้แล้วครับเพราะว่าก็มีนักเตะเก่าเกมอยู่ในทีมเช่นเดียวกันจะเหลือเพียงแค่แท็กติกในการแก้เกมในสถานการณ์เฉพาะหน้าว่าจะเป็นอย่างไรเป้าหมายนัดแรกก็คือการไม่แพ้กลับมานี่คือเป้าหมายที่พอใจแล้วนะครับสำหรับน้องบัวพิชยาเอฟซีเพราะว่าต้องออกไปเยือนก่อนนะครับหนองบัวพิชยาถือว่าเป็นทีมโซนภาคอีสานแต่ว่าไปเล่นในโซนภาคเหนือเพราะว่าอยู่อีสานตอนบนนะครับแต่ว่ามีผลงานดีเพราะว่าลงทุนไม่เยอะแต่ว่าก็มีผลงานสามารถเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับโอ้โหนี่ในแชมป์ของภาคเหนือมาด้วยนะครับแล้วก็สถิติฤดูกาลปกติที่ผ่านมาคือหนองบัวพิชยาไม่เคยแพ้เกมในบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยุธยาเอฟซีก็ถือว่าเป็นหนึ่งนัดที่ต้องกลุ่มความได้เปรียบในการต้องยิงประตูหนองบัวให้ได้แหละบางคนไม่รู้ว่าหนองบัวพิชยาอยู่ที่หนองบัวลำพูนไหมครับทางภาคอีสานนะครับ